ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านฮะกัปตันพาเพื่อนเพื่อนออกมาประจนภัยกันข้างนอกในวันนี้เนี่ยมีภารกิจพิเศษเพื่อนเพื่อนที่กัปตันนั่งคิดนอนคิดมาหลายวันละถึงบรรยากาศพื้นที่หนึ่งนะครับที่ผมกับน้องปาร์คท้องทีเคยไปสำรวจซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ดูแปลกๆเพื่อนเพื่อนจริงๆอยู่ว่ามันเคยเป็นพื้นที่ใช้ในการเกษตรทำสวนแต่เอาเข้าจริงๆพอเราขึ้นไปสำรวจมันค่อนข้างที่จะดูชันมากจนผิดปกติเพื่อนเพื่อนมันเราไม่มีแพลนที่จะเข้าไปถึงด้านในนะเพื่อนแต่ว่าด้วยความที่มันมีเป็นบ้านที่มีคนแนะนำเข้าไปเราก็เลยทำการสำรวจเพิ่มเติมในถนนเส้นนั้นทำให้เราเนี่ยได้เจอกับพื้นที่ที่เรียกว่าสวนแล้วก็เราเนี่ยทำการสำรวจด้วย GPS ก่อนก็ได้พบเห็นว่ามันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเพื่อนๆตรงด้านบนด้วยยานพาหนะที่เราใช้ในครั้งนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะจำกัดในการขึ้นไปสำรวจเพราะว่ามันชันจริงๆทำให้เราเนี่ยจะต้องแยกกันมันจะมีช่วงที่เราไปกับรถคนละคันเนี่ยน้องป้ากับน้องพี่ขึ้นไม่ไหวละทำให้ผมเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินทางขึ้นไปคนเดียวเพียงลำพังเพื่อนๆแล้วก็ใช้ตัววอลในการสื่อสารบอกว่าพื้นที่ด้านบนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันมีพื้นที่ที่สิ้นสุดของการที่เข้าไปสำรวจในวันนั้นก็คือมันมีทางที่ลงไปตีนเขาจุดหนึ่งซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยเราไม่เคยเข้าไปสำรวจเลยมันชันลงไปเพื่อนๆประมาณไม่ต่ำกว่าผมคิดว่านะไม่ต่ำกว่า 35-40 องศาเป็นทางตรงยาวลงไปเอาละถ้าเกิดว่าเราใช้มอเตอร์ไซค์ในการลงไปสำรวจคนเดียวเนี่ยคิดว่าน่าจะไหวแต่ตอนขาขึ้นผมคิดว่ามอเตอร์ไซค์เราน่าจะมีปัญหาแน่นอนคือพังแน่นอนในวันนั้นนะเพื่อนๆแล้ววันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องยานพาหนะก็พร้อมแล้วที่จะเข้าไปสำรวจแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเราไปกัน2คนกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถที่จะพาผมกลับขึ้นมาได้กับคู่หูหรือเปล่านะผมจำเป็นจะต้องเดินทางไปสำรวจเพียงลำพังก็โทรบอกพี่กัดน้องปาร์คไปแล้วว่าจะไปสำรวจตรงจุดไหนบ้างเพราะน้องปาร์คจำได้ดีว่าผมเคยเข้าไปสำรวจตรงบริเวณนั้นแต่สิ่งสำคัญเพื่อนๆมันคือการเข้าไปสำรวจเพียงคนเดียวนะครับแล้วก็ดูวันที่อากาศดีที่สุดเพราะว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยดูจากพื้นที่แล้วมันรกร้างจนน่าจะมีตะไคร่เกาะเยอะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นก็เดี๋ยวจะไปดูกันครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนๆบางคนอาจจะลืมไปแล้วส่วนตัวผมเนี่ยยังพอจำได้ก็ไม่ยากครับที่จะไปสำรวจไปดูกันกับผมในวิดีโอแล้วเพื่อนไปครับมีคลึ้มๆมาทางนู้นนะแต่คิดว่าน่าจะทันอยู่ใช้ระยะเวลาในการสำรวจก็ประมาณชั่วโมงเติมแบตก่อนเพื่อนไอ้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ทางซ้ายมือของผมอ่ะก็คือวิลล่าที่ถูกฆาตกรรมยกครัวเมื่อครั้งที่เรามาสำรวจแล้วก็ทั้งช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วสุดท้ายเส้นทางที่เราจะไปกันเนี่ยมันก็คือเส้นทางที่ต่อจากพื้นที่ตรงเนี้ยเข้าไปในป่าเขานะเพื่อนๆนะซึ่งวันนี้ผมก็ทำงานเสร็จสิ้นจากภารกิจแล้วทั้งวันก็ยังไม่ได้เติมพลังเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจะขอชาร์จแบตนิดนึงก็คือเดี๋ยวขอกินข้าวเหนียวไก่ทอดก่อน
ก็จากที่เมื่อกี้ขี่รถเข้ามาเนี่ยก็เห็นชาวสวนสองคนนะเพื่อนนะขี่รถคนละคันเนี่ยผมคิดว่าเขาก็น่าจะทำสวนอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าตรงจุดไหนแล้วก็อย่างนึงดูเหมือนเขาจำหน้าเหมือนแปลกใจอะว่าที่ผมขี่รถเข้ามาในเนี้ยเพราะว่าปกติแล้วผมคิดว่าไม่ค่อยจะมีใครที่ขี่รถเข้ามาเส้นทางนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามใช้ความระมัดระวังให้มากนั่นเพื่อนนะในการสำรวจหรือว่าน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะบันทึกและเก็บเป็นวิดีโอไฟล์ให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันพอบอกเพื่อนๆตอนที่นั่งกินเหนียวไก่อยู่เนี่ยตลอดระยะเวลาเลยนะไม่ได้ยินเสียงรถเลยเสียงแว่วๆจากภายนอกอ่ะมีบ้างแต่ในบริเวณตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันรกร้างไปเลยเพื่อนๆเงียบมากๆเดี๋ยวเราลองเริ่มการสำรวจตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ทันมืดเพื่อนๆตรงนี้แหละที่วันนั้นเป็นการสิ้นสุดการสำรวจของเรานะฮะเพราะว่าน้องป้ากับน้องพีเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้จากจุดนี้นะครับให้เขารออยู่ตรงจุดนี้แล้วผมก็เดินทำการสำรวจเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ซึ่งใน GPS เนี่ยมันมีรูปบ้านอยู่แต่พอผมเข้าไปดูพื้นที่ด้านในผมได้ยินเสียงแว่วๆว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามมาเพื่อนๆมันค่อนข้างอันตรายไม่ใช่นะก็พบเห็นว่าตัวบ้านเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ที่ถล่มลงไปหมดแล้วนะครับหลังคาเนี่ยลงไปอยู่ราบบนกับพื้นเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยผุพังมากนะครับหลังคาอะไรเนี่ยก็แทบจะไม่ลงเหลือเขาโครงของตัวบ้านสักเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆแต่ใน GPS เนี่ยมันยังอาจจะยังไม่อัปเดตเวลาปัจจุบันนะเพื่อนๆนะเราก็ยังคงเห็นบ้านหลังเนี้ยอยู่ใน GPS เดี๋ยวผมจะดึงเอาภาพในแผนที่เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วพอต่อจากจุดนี้ผมก็ลงไปสำรวจเพิ่มเติมเพียงลำพังเพื่อนๆตรงตั้งแต่เส้นทางเนี้ยแล้วก็เป็นการสิ้นสุด
ตรงจุดที่เดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆว่าทำไมผมถึงยกเลิกการสำรวจในวันนั้นนะครับไปดูกันเพื่อนๆมากเลยว่าด้านล่างเนี่ยเป็นยังไงด้านซ้ายมือของผมนี่ก็เป็นเหวแล้วถนนซึ่งสุดณจุดบริเวณนี้นะเพื่อนผมรู้สึกแบบวังเวงมากเดี๋ยวขอญาตทายากันยุงก่อนยุงมากยุงเยอะจริงทางขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องใช้ความระมัดระวังแบบสุดๆเพื่อนๆคิดว่าน่าจะขึ้นไหวแหละแต่คือใบไม้เนี่ยจัดเหลือเกินกลัวว่าล้อมันจะฟรีในบางช่วงแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้เดี๋ยวเราเดินสำรวจพื้นที่บริเวณนี้กันสักนิดนึงครับเพื่อนๆโอ้ตื่นเต้นน่ากลัวจริงๆอ่ะตรงทางลงเนี่ยดีนะที่ผมไม่ลงมาในวันนั้นมันไม่มีสิ่งปลูกสร้างอื่นเลยเพื่อนๆใดๆเลยพื้นที่ตรงนี้มีถนนลงมาเฮ้ยมันมีพื้นที่เหมือนเป็นบ้านอยู่ตรงนี้
มันเป็นสิ่งปลูกสร้างอยู่ตรงนี้แล้วมันก็พังลงมาหมดแล้วมันเป็นพื้นที่ริมทะเลทะเลตรงนี้ไม่รู้สวยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเอากุญแจรถแป๊บถ้าผมลงมาในวันนั้นผมต้องเดือดร้อนหนักแน่นอนพันเลยทั้งตัวเลยเพื่อนนี้เพิ่งทากากันยุงแสดงว่าตอนที่ขับมานี่เมื่อกี้ตามกัดมาตลอดทางเลยขอบอกว่าวังเวงแบบสุดๆอ่ะโทษนะครับเป็นโขดหินเยอะมากตรงนี้แล้วมันน่าจะอยู่ห่างไกลผู้คนเยอะเพื่อนมันก็ดูสวยงามเงียบสงบดีนะแต่ผมว่ามันดูวังเวงไปหน่อยดูเปล่าเปลี่ยววังเวงมีร่องรอยของผู้คนเลยแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนที่เกาะเปิดให้มีการท่องเที่ยวอยู่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะมากมายนักท่องเที่ยวฝรั่งต้องพยายามดันด้นมาถึงตรงจุดนี้มากพอสมควรแหละเพราะว่าถ้ามีเส้นทางเนี่ยเอานักท่องเที่ยวถึงไหนถึงกันผมคิดว่านะเพราะผมก็เคยเห็นทางลำบากแบบลักษณะคล้ายๆแบบนี้ก็ยังเห็นฝรั่งเนี่ยขี่รถเข้าไปทุกที่แหละมีเสาโดนฝังอยู่ตรงนี้แต่น่าจะเก่ามากครับตอนนี้ผมไม่ได้กังวลอะไรเท่ากับการขับรถขึ้นไปบนถนนที่มีใบไม้เยอะๆแบบเมื่อกี้เลยนะเพื่อนๆ นะเอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูร่องรอยของซากบ้านเมื่อกี้กันขออนุญาตนะครับ กิ่งไม้เหมือนกับว่าเพิ่งมีการหักลงมาเพื่อนอาจจะมีเพิ่งมีคนเข้ามาตรงจุดนี้ก็เป็นได้
โอ้โหหอยมือเสือตัวใหญ่มากโอ้โหตัวบ้านก็ไม่ใช่เล็กๆเพื่อนๆนะกว้างไปถึงตรงริมขอบหน้าผาตรงนั้นเลยในร่องรอยของหลังคาต้นหนามความรู้สึกแบบวังเวงบอกไม่ถูกเพื่อนแต่ไม่ได้เหมือนกับว่าวังเวงเหมือนกับว่าเราอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวเสื้อครับความรู้สึกเหมือนโดนจับตามองอยู่อ่ะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกสำรวจทีก็เลยความรู้สึกแบบนี้มันก็เลยมาครอบงำเราก็เป็นได้เพื่อนหรือว่ามันก็เกิดจากความรู้สึกผิดสถานที่ที่เราไม่คุ้นชินโอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็คลายความอยากรู้เดี๋ยวจะกลับขึ้นไปด้านบน อยากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะได้ยินเสียงเรือนะเพื่อนๆนะอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้แหละว่าผลโขงหินตรงนู้นไปนะครับก็จะเป็นท่าเทียบเรือแหละก็จะมีเรือประมงเลยออกมาหาปลาพื้นที่บริเวณนี้เหมือนกันเพราะว่าตรงด้านน้ำบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งน้ำลึกอยู่หน้าเกาะแตนนะครับแหล่งน้ำลึกเนี่ยก็จะมีแหล่งปลาขนาดใหญ่เรือประมงเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรพื้นที่สงบสวยงามมากๆแต่มันค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลแล้วก็ถนนหนทางนี้เข้ามายากลำบากแต่ของพวกนี้มันปรับได้เพื่อนๆถ้าเขาขายในราคาถูกๆเนี่ยใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองสอบถามดูปรับพื้นที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยได้เพื่อนๆมันไม่ยากไม่ถึงขั้นแบบว่าอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตอุทิศกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางก่อนฮะข้าพเจ้าทีมงานกับทางสมุนขออุทิศกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณณสถานที่แห่งนี้ขอให้ทุกท่านโปรดเมตตาอโหสิกรรมหากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดพลาดประการใดขอให้ทุกท่านอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยแล้วขอให้ท่านกล่าวอนุโมทนาสาธุเพื่อรับบุญกุศลจากข้าพเจ้าไปด้วยครับขอขอบคุณครับที่ให้ผมมันได้ถ่ายทำแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพยังคันอยู่เลยเพื่อนนี่ขนาดไม่มีทายานยุงแล้วก็ไม่มียุงกัดนะเพื่อการตื่นตัวแล้วก็อะดรีนาลีนต้องใช้ในโอกาสแบบนี้ลุยอ
ครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับกับการที่ผมพาเพื่อนๆไปพื้นที่ที่เป็นถนนที่ผมไม่กล้าลงไปมาก่อนความรู้สึกของสถานที่แล้วก็การที่ผมลงไปสำรวจเพียงลำพังเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกยังไงก็ฝากพิมพ์คุยมาในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับทุกๆกำลังใจนะครับทุกๆแรงสนับสนุนหากเพื่อนๆชอบก็กดถูกใจนะครับมีสิ่งใดที่เพื่อนๆอยากแนะนำนะครับสงสารที่อยากจะให้ผมเนี่ยเติบโตขึ้นหรือว่าทำกิจกรรมที่ดีขึ้นดีกว่าเดิมที่เพื่อนๆต้องการก็แนะนำบอกกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ หรือว่าโดนครอบงำแล้วก็ไม่รู้ไอ้เมนข้างบนไม่รู้ว่าเดินขึ้นไปได้ไหมเป็นห้องอยู่เหมือนกันเป็นแต่ว่าก็อันดวนอันตรายนะ2532เป็นวิจารณญาณส่วนตัวของแต่ละคนไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆ